สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาทำเฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบแล้วก็ไม่มีน้ำตาลอีกด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะที่มากับผงเฉาก๊วยนะคะผงเฉาก๊วยนี่นะคะจะเป็นผงเฉาก๊วยในน้ำตาลขนาด100กรัมนะคะตามคู่มือเราต้องใส่เทไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะผงเฉาก๊วย100กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะเราจะเทน้ำบางส่วนลงไปก่อนนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันหมดนะคะพอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะวางไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำส่วนที่เหลือลงไปในหม้อเลยนะคะพอเราเทน้ำใส่ในหม้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผงเฉาก๊วยที่ผสมเอาไว้เทลงไปในหม้อเลยนะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางเลยนะคะจากผงเฉาก๊วยนะคะเป็นสูตรที่ไร้น้ำตาลแล้วก็เราจะทำการใส่เป็นน้ำตาลหล่อฮังก้วย2ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตาลหล่อฮังก้วย0แคลอรี่นะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้เลยนะคะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครอยากทานเฉาก๊วยรสดั้งเดิมนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะให้เราคนไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเฉาก๊วยกำลังจับตัวอยู่นะคะให้กวนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะพอกวนไปเรื่อยๆนะคะเฉาก๊วยก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะให้กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้เฉาก๊วยกำลังจับตัวกันอยู่ค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเฉาก๊วยที่จับตัวกันจะละลายอีกครั้งนึงค่ะก็เริ่มใช้ได้เลยนะคะพอเป็นสีดำเงาอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะใช้ตัวหม้อนะคะเป็นพิมพ์หรือใครที่มีพิมพ์เองก็สามารถเทใส่พิมพ์ได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะพอเรากวนเฉาก๊วยเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถนำเฉาก๊วยนะคะไปใส่แม่พิมพ์ได้เลยนะคะหรือว่าจะนำเมาส์มาเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะพักให้เฉาก๊วยหายร้อนนะคะในแม่พิมพ์ของเราแล้วเราค่อยมาดูกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้เฉาก๊วยก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะนำเฉาก๊วยไปเตรียมหั่นเลยค่ะเราจะกลับด้านเฉาก๊วยจึ๊บเดี๋ยวเรามาหั่นเฉาก๊วยกันเลยค่ะดึง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 ใครที่ชอบเฉาก๊วยชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กนะคะสามารถหั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะเฉาก๊วยสูตรนี้นะคะจะเป็นเฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ค่ะชิ้นที่เล็กหั่นไปนะคะมันใหญ่เกินไปนี่ก็เลยจะมาทำวิธีแบบนี้ค่ะหั่นให้ชิ้นเล็กลงจุ๊บไปฉันได้เหรอไปไหนมาน่ะหนังสือนักข่าวไม่ยอมอ่านเฮ้ยจะอ่านให้เธออุ้ยโมบิตะมันบอกกันว่าแกทำรายการแข่งขันสเล็กให้ปลอดภัยนะไปจะใจเย็นเห็นมาเห็นมาตอนนี้ยังหั่นนะหั่นเยอะก๋วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำเฉาก๊วยไปใส่น้ำแข็งกันเลยค่ะจากนั้นนี่นะคะก็จะใช้น้ำตาลหล่อหางกล้วยราดด้านหน้านะคะคุณผู้
ู้ชมคะตอนนี้เฉาก๊วยที่ได้ทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแล้วก็เหนียวหนึบมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย